สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เราจะมาทำนี่นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นสายอุปกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่พลาดเรื่องอุปกรณ์เด็ดขาดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมเกาหลีนะขนมดาโกน่านะคะที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้นะเรียกได้ว่าฮิตมากฮิตจัดๆไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็น2กล่องนะแอนสั่งตรงมาจากเกาหลีนะคะสั่งมาจากแอป G Market นะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้อันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นเก่านะทุกคนก็คือก็จะมีรูปอะไรต่างๆแบบ traditional นะก็จะมีแบบพิมพ์นี่พิมพ์ดาวพิมพ์นกพิมพ์ดาวพิมพ์นกพิมพ์สามเหลี่ยมวงกลมไม่มีนะแบบในหนังแบบในซีรีส์ก็จะมีหัวใจนะมีจรวดต่างๆนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอุปกรณ์ที่ได้มาก็จะมีตัวอะไรซัมติงเอาไว้แซะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้กดนะนี่แป้นนี่น่าจะต้องลอกตัวสีน้ำเงินออกแล้วก็จะมีกระบวยในการที่เอาไว้ต้มน้ำตาลนะคะนี่ก็จะเป็นอีกพิมพ์อีกอันนึงอ่ะกล่องแรกผ่านไปเวอร์ชั่นอัปเกรดเขาบอกว่ากระบวยใหม่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมจริงอ่ะเออใหญ่กว่านิดนึงนิดเดียวใหญ่กว่านิดเดียวซื้อมาทำใหม่2กล่องไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ซื้อนะเออนี่นะก็มีอีกอันนึงอันนี้เขาแอบว่าบุบๆมาด้วยอ่ะสงสัยบุบมาระหว่างการเดินทางระหว่างเกาหลีไทยก็จะมีลายรถมงกุฎนี่นะใดๆนี่ก้อนอุนจิไดโนเสาร์ก็มีเออนี่นะแล้วก็มีอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันสิ่งนี้คืออะไรคะไม่รู้อ่ะประมาณนี้จรวดมั้งแต่จรวดรู้สึกเวอร์ชั่นเก่านี่รู้สึกจะสวยกว่านะเอออันนี้รู้สึกว่าดังแล้วกองแกงนะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่แข็งแรงเท่าอันนี้นะคุณผู้ชมอันนี้เขาแบบเหมือนจะแข็งแรงกว่านะมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างที่เหลือก็เหมือนเดิมนะรู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นที่กดนี่นะประมาณนี้มาลองใช้อุปกรณ์กันดีกว่าส่วนผสมก็ไม่ยากค่ะก็จะมีแค่น้ำตาลกับเบกกิ้งโซดาเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นก็คือเราจะตักเอาน้ำตาลทรายนะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นำมาใส่กระบวยแล้วก็ละลายแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นการทำคาราเมลแบบแห้งนี่แหละแล้วก็คอยดูนะคะอย่าให้เขาแบบไหม้นะคะถ้าเกิดว่าเริ่มละลายปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคนเลยนะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเขาก็จะค่อนข้างละลายไวนิดนึงอ่ะเดี๋ยวจะเปิดไฟอ่อนๆแล้วกันนะตอนนี้ก็คือเริ่มละลายเราก็คนเลยนะเพราะว่าการทำคาราเมลแบบแห้งเนี่ยเขาจะสามารถคนได้นะคุณผู้ชมน้ำตาลเขาจะไม่ตกผลึกก็รีบคนให้เขาเข้ากันเลยเราสามารถยกเข้ายกออกไฟได้นะคะมันจะได้ไม่ไหม้นะคะส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะโรยน้ำตาลเอาไว้นิดนึงนะคะกันติดนะคะคนให้น้ำตาลละลายให้หมดนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้นี่แหละค่ะที่เราใช้คนนะคะตักเบกกิ้งโซดาขึ้นมาเล็กน้อยประมาณนี้นะแล้วก็คนไม่น่ารอดนะบินะรีบเทเลยได้เหรอเอาเลยมันไหม้แล้วนะเนี่ยนี่แหละเพอร์เฟค
จริงทำจริงไม่น่าใช่นะเอ๊ะแปลกๆเดี๋ยวมันต้องรอ30วิมันได้จริงๆเหรอแม่รู้แม่เรียนมาเรียนมามันจะรอดจริงๆเหรอต้องรอ30วิเขาบอก30วิแล้วค่อยแปะไอ้นี่ลงไป1นี่เรามีนาฬิกาจับเวลาได้มั้ยอ่ะแม่มันไหม้แล้วนะลองดูโรยน้ำตาลตรงนี้ก่อนไม่ได้มีความติดอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยลองไหมเอาเลยติดไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยได้กดแรงนิดนึงแรงนิดนึงพิมพ์ยกเฮ้ยได้ถึงจะไหม้ลงไปนิดนึงเฮ้ยได้แค่อันเดียวได้ได้เหรอได้อีกได้อีกอุ้ยร้อนมันไหม้นะอันนี้ได้เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เหรอเออไม่ยอมแพ้เหงื่อแตกทำยากยิ่งกว่าเค้กอ่ะต้องหยิบมือแบบหยิบมือจริงๆไม่เป็นไรเราต้องค่อยๆอันนี้เราจะไม่พลาดไม่พลาดจริงเหรอเมื่อกี้มันอาจจะเยอะไปไงต้องมีตัวแซะหน่อยไหมไม่รู้เหมือนกันไม่นี่คือไม่รู้เหมือนกันแม่เอาวางบนกระดาษไขมันไม่น่าจะติดไอเดียปันโจทย์เดาเอาอ่ะเราจิ้มลงไปจึ๊กติดขึ้นมาน้อยเดียวอ่ะแล้วก็จิ้มลงไปคนเฮ้ยแลดูดีนะได้นะดูดีอยู่อีกหน่อยไหมนิดนึงถ้ามันไม่ได้เลยเราค่อยจิ้มเพิ่มไม่เห็นเขาคนให้มันแบบเนียนๆแล้วดูได้นะได้แล้วลองเลยเราคว่ำเลยไหมคว่ำเลย1 2 3มันทีก็ได้นะไป30 วิ1 2 3แค่นี้พอเดี๋ยวถ้ามัน2ทีมันไม่ได้แล้วมันติดมันได้มันอันนี้น้อยเห็นไหม2ทีมันไม่ได้แล้วมันติดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำเค้กมาไม่เคยลุ้นเท่านี้นี่แม่รู้ละจิ้มจึกเดียวจิ้มไปลึกๆหน่อยเหรอเออแค่ให้น้ำตาลมันติดไม้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จิ้มลงไปจึกเดียวแล้วก็คนมันจะต้องเนียนๆเงาๆอ่ะรู้ทริกละพังไป2ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เป็นจำนวนที่รับได้อันแรกเบกกิ้งโซดาเยอะไปอันสองไม่อะคุณน่าจะได้แล้วนะได้แล้วอันนี้กลมไหมที่รักอันนี้แหละดูดีนะแต่ดูน่าจะกลมจะปั๊มลูกดาวอะก่อนเราลองกดลงไปแรงๆได้ไหมปีได้ปกติเขาก็กดแรงนะแต่แม่บอกให้หนูเบามือลองกดแรงแล้วแบบทีเดียวเลยไงเอาให้เบนไงนับ1 ถึง 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปั๊มเลยเฮ้ยเอ้ยนี่มันต้องแรงๆปั๊มดาวป้าบเขาให้เอ้ยนี่เนี่ยแค่นี้ลุ้นอะไรก็ไม่ทราบเฟ้
ได้อยู่ได้อยู่ทุกอันละนั่นแหละนั่นแหละและดูจะสำเร็จกว่าอันอื่นด้วยบีไม่คิดว่ามันใช่นี่แหละเนี่ยไม่เห็นร้านข้างถนนมันฟลัฟฟี่ประมาณนี้เราจะไม่ยอมแพ้หรอกเฮ้ยอันไหนกลาง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 ยกกรรมการรออยู่3เฮ้ยเฮ้ยพอเลิกอย่าไปยุ่งกับมันป้ามีอันตรงนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดมันนิดนึงมันนิดนึงไปไม่เข็ดอีกอันนี้มันก็น่าจะใกล้แห้งมันน่าเป็นไรใช่ไหมไม่เข็ดสี่อันนี้ตายแน่นอนคนได้ผ่านเนี้ยเท่าไหร่คนได้ผ่านใครเปิดได้กล่องนี้ก็คือแบบปั้งยอยิงตัวตายตั้งแต่อันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมน้ำตาลนะคะดาโกน่านะคะจากเกาหลีนะคะที่เราอุตส่าห์ซื้ออุปกรณ์มาจากเกาหลีเลยนะคะโดยตรงนะคะรอดมาได้หลายชิ้นอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นอะไรสนุกๆ นะคะก็ไปลองทำกันดูได้ค่ะทำไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่ง่าย กว่าจะได้แบบนี้ก็เหงื่อตกเหมือนกันนะอ่ะเอาละแต่ว่าถ้าทำได้แล้วก็จะทำได้เลยนะทำได้ตลอดไปนะคะก็ไปลองทำกันดูนะคะสนุกวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาได้อยู่ไงหักเลยอย่าไปกลัวเป็นไงปังอย่าไปกลัว